เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่12นะคะกำหนดให้ fx เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก a x กำลัง2บวก b x บวก3และ g x เนี่ยเท่ากับ b x กำลัง2บวก3 x บวก a เมื่อ a และ b เนี่ยเป็นจำนวนจริงถ้า f 3เท่ากับ0และ x ลบ2หาร fx เหลือเศษเท่ากับ5แล้วค่าของ g o f เนี่ยของ1แทน x เท่ากับ1เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใดก็คือเราต้องไปดูใช่ไหมว่าฟังก์ชันของ f กับฟังก์ชันของ g เนี่ยมันคือฟังก์ชันอะไรเพราะอันเนี้ยมันยังติดตัวแปร a กับ b อยู่เช่นกันอันนี้ก็ติดตัวแปร a กับ b อยู่ก็คือต้องไปหาว่า a กับ b เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเราจะได้แทน x เท่ากับ1แล้วดูว่าf 1มีค่าเท่าไหร่แล้ว g ของ f 1มีค่าเท่าไหร่หลักๆคือหาค่า a กับ b เนาะแล้วก็แทนเข้าไปว่าถ้า a เป็น1มันมีค่าเท่าไหร่แทนต่อไปเรื่อยๆจนได้ค่าของ g o f 1คราวนี้เราจะหาค่า a กับ b ได้แล้วก็ต้องใช้เงื่อนไขที่เขาให้มาคือ f 3เท่ากับ0คือแทน x เท่ากับ3เราได้ค่า fx เป็น0พิจารณา f 3เท่ากับ0ถ้า f 3เท่ากับ0ใช่ไหมเราก็แทน x เป็น3ไปได้เป็น3ยกกำลัง3บวก a คูณ3กำลัง2บวก b คูณ3บวก3เท่ากับ0ตรงนี้ก็จะได้เป็น27บวก3กำลัง2เป็น9เนาะบวก 9a บวก 3b บวก3เท่ากับ027บวก3เป็น30บวก 9a บวก 3b เท่ากับ0ย้าย30ไปฝั่งนี้ได้เป็นลบ30เอา3หารตลอดกลายเป็น 3a บวก b เท่ากับลบ10ก็ยังหาค่า a ค่า b ไม่ได้ใช่ไหมพี่ก็เลยติดว่ามันเป็นสมการที่1นะกันให้ 3a บวก b เท่ากับลบ10เนี่ยเป็นสมการที่1คราวนี้เราก็มาพิจารณาต่อว่า x ลบ2หาร fx เหลือเศษเท่ากับ5จากทฤษฎีเศษเหลือใช่ไหมถ้าเราเอา x ลบ2หารอันนี้เราได้เศษเท่ากับ5หมายถึงเราเอา x แทนค่า x เท่ากับ2ไปอ่ะมันจะได้ fx เป็น5นั่นเองถ้าน้องยังงงๆอยู่ก็กลับไปทวนในเทปที่เป็นทฤษฎีเศษเหลือนะก็พิจารณาx ลบ2หาร fx เหลือเศษ5 x ลบ2หาร fx เหลือเศษ5มันคือแทน f 2แล้วได้ค่าเท่ากับ5แทน f 2ก็คือแทน x เป็น2ได้เป็น2ยกกำลัง3บวก a คูณ2กำลัง2บวก b คูณ2บวก3เท่ากับ5ได้ว่า2ยกกำลัง3คือ8บวก2กำลัง2คูณ a คือ 4a บวก 2b บวก3เท่ากับ5 8บวก3เป็น168บวก3เป็น11สิได้16ได้ไงย้าย11ไปฝั่งนี้กลายเป็นลบ11เนาะ5ลบ11ก็ได้เป็นลบ6
เอา2หารตลอดก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับลบ3พี่ให้เป็นสมการที่2สมการที่1เรามีตัวแปร ab สมการที่2ก็มีตัวแปร ab เช่นกันถ้าพี่เอาสมการที่1ลบสมการที่2จะได้เป็น 3a บวก b ลบกับ 2a บวก b มันเท่ากับลบ10ลบด้วยลบ33a ลบ 2a ได้ a เดียวเนาะแล้วก็ b ลบ b ได้เป็น0ลบ10ลบลบ3มันคือลบ10บวก3ได้เท่ากับลบ7ได้ว่า a เท่ากับลบ7แทนค่า a นะกันเพื่อที่เราจะหา b ได้แทนค่า a ในสมการที่1ซึ่งสมการที่1คือ 3a บวก b เท่ากับลบ10แทน a เป็นลบ7ได้เป็นลบ21บวก b เนี่ยเท่ากับลบ10ย้ายลบ21ไปฝั่งนี้ก็จะได้เป็นบวก21ใช่ปะ b ลบ10บวก21ก็ได้เป็น11ได้ว่า a เนี่ยเท่ากับลบ7ส่วน b เนี่ยเท่ากับ11ได้ค่า a ค่า b แล้วเราก็สามารถนำค่า a ค่า b เนี่ยเอาไปแทนในฟังก์ชันของ f กับฟังก์ชันของ g ได้ได้ a เป็นลบ7ได้ b เป็น11ฟังก์ชันของ f มันก็เลยเป็น x กำลัง3บวกกับลบ7 x กำลัง2บวก 11x บวก3ส่วน gx อ่ะเราแทน b เป็น11เนาะแทน a เป็นลบ7ได้11x กำลัง2บวก 3x บวก a a คือลบ7คราวนี้เรารู้แล้วว่า s กับ g คือฟังก์ชันอะไรโจทย์ถาม g o f ของ1มันคือ g ของแทน x x ของ g เป็น f 1นั่นเองเราก็ต้องไปหาใช่ไหมว่า f 1เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเราจะได้ค่านั้นมาแทนเป็น x ของ g ซึ่ง f 1เราแทน x เป็น1ในฟังก์ชันนี้ได้เป็น1ยกกำลัง3บวกกับลบ7คูณ1กำลัง2บวกกับ11คูณ1บวก3ได้เป็น1ลบ7บวก11บวก3 11บวก1บวก3ได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น15ลบกับ7อีกก็กลายเป็น8ได้ f1 เป็น8เพราะฉะนั้นเราจะแทน f1 เป็น8ไปก็คือแทน x ของ g เป็น8แล้วก็หมายถึงเราหา g 8นั่นเองแทน x เป็น8เนาะในฟังก์ชัน g ได้11คูณ8กำลัง2บวก3คูณ8แล้วก็บวกด้วยลบ7 8กำลัง2เป็น64 64คูณกับ11ได้เป็น704เนาะบวกกับ3คูณ8เป็น24ลบ7 704บวก24เป็น728ลบกับ7ก็เหลือเป็น721นั่นเองเพราะฉะนั้น GOF ของ1อ่ะก็เลยเท่ากับ721เพราะมันคือ G ของ F1 F1
เราแทนแล้วได้8 g 8คือ721 g o f 1ก็เลยเป็น721ก่อนจะมาหาได้ก็คือก่อนหน้านี้เราก็ไปหาใช่ไหมว่า f x คือฟังก์ชันอะไร g x คือฟังก์ชันอะไรโดยการที่เราไปหาว่า a กับ b ตรงนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยใช้เงื่อนไขก็คือ f 3เท่ากับ0เราก็จะได้ลบ 3a ไม่ใช่ลบ 3a 3a บวก b เท่ากับลบ10แล้วก็ใช้เงื่อนไข x ลบ2หาร fx เหลือเศษ5โดยทฤษฎีเศษเหลือเนาะเราได้ 2a บวก b เท่ากับลบ3เราก็ได้ค่า a มาว่ามันเท่ากับลบ7 b เท่ากับ11ก็รู้ว่าฟังก์ชันของ fxคือเท่านี้ gx คือเท่านี้แล้วก็หา f 1เป็น8หา g 8เป็น721นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะ